วันที่9นะครับนนทบุรีเจอนครสวรรค์วันที่10ชัยนาทเจอปทุมธานีนะครับไปดูข่าวขอบสนามกันนิดนึงนะครับมีการเปิดตัวของ2สโมสรนะครับวันเสาร์ที่8นะครับกาญจนพัฒน์ FC ไทยลีก4โซนตะวันตกเปิดตัวนักเตะผู้บริหารนะครับผู้สนับสนุนนะครับที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยมวกเหล็กนะครับหรือว่ากกท.มวกเหล็กนะครับแล้วก็มีอุ่นเครื่องนะครับกาญจนพัฒน์ FC กับทางด้านนครราชสีมายูไนเต็ดนะครับไทยลีก4โซนอีสานนะครับนี่ก็เปิดตัววันที่8นะครับอีก1สโมสรครับก็เป็นสิงห์ระฆังทองกาญจนบุรี FC นะครับในโซนภาคตะวันตกไทยลีก4เหมือนกันนะครับเปิดตัวนักเตะผู้บริหารผู้สนับสนุนนะครับที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะครับและจากนั้นก็จะมีเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมเจ้าบ้านครับสิงห์ระฆังทองกาญจนบุรี FC นะครับกับทางด้านกองทัพภาคที่1นะครับเอาละครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับแนะ